ล้วก็นะคะเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เราอย่างไรบ้างเอาอ่านพร้อมกันลูกมงคลหมายถึงสิ่งที่ทำให้มีความสุขความเจริญมาสู่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมีทั้งหมดมีทั้งหมด38ประการมาดูซิประการที่1ของเด็กๆในนักเรียนชั้นประถมปีที่1ก็คือเดี๋ยวอ่านตามคุณครูดีกว่าพร้อมๆกันนะคะลูกมงคลที่เราควรรู้จักในชั้นนี้มีสามประการคือทำตัวดีว่าง่ายรับใช้พ่อแม่หนึ่งทำตัวดีหมายถึงการประพฤกษ์และปฏิบัติตนตั้งใจทำความดีเช่นตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ขยันหมั่นเพียรไม่เกเรรู้จักให้ทานฝึกสมาธิเป็นต้นนะคะข้อที่1ในการทำในเรื่องทำตัวดีนะคะทำตัวดีเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ไม่เกเรเพื่อนเห็นไหมนักเรียนในห้องนี้เกเรเพื่อนไหมมีไหมคะกลุ่มไหนนะคะไม่เกเรแล้วเราก็รู้จักเป็นไงลูกทำบุญรู้จักให้ทานรู้จักฝึกสมาธินะคะเนี่ยเด็กๆของคุณครูทุกคนไม่ว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นเด็กน่ารักก็เพราะว่าเป็นเด็กที่ทำตัวดีนะคะก็ที่หนึ่งทำตัวดีตั้งใจเรียนเนี่ยขณะเนี้ยตอนเนี้ยเด็กๆตั้งใจเรียนเพราะทุกคนนั่งตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจอ่านเราเรียกว่าเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งต้นทางและปลายทางนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเขาบอกว่าเด็กๆใฝ่เรียนรู้หรือใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็คือเด็กที่รู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไปอ่านที่ไหนคะลูกเนี่ยเขาไปอ่านหนังสือที่ไหนที่ห้องสมุดนะคะห้องสมุดเป็นการให้เราฝึกเรียนรู้แล้วก็ฝึกค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองข้อที่สองว่าง่ายหมายถึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ไม่โกรธเมื่อถูกตักเตือนยอมรับฟังการอบรมสั่งสอนเป็นเด็กว่าง่ายเห็นไหมว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครูแล้วก็เมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่โกรธนะคะ
ยอมรับฟังคำสั่งสอนนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆต้องเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเราก็เป็นไงแสดงความเคารพนะคะก่อนไปโรงเรียนแสดงความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนว่าง่ายเป็นเด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่อะไรลูกใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาพนี้เด็กๆ ก็ทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนไหว้นะคะแสดงความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมลูกกับแม่รักกันลูกก็เป็นไงแสดงความรักต่อแม่แม่ก็แสดงความรักต่อลูกเขาเรียกว่าแม่ลูกผูกพันนะคะเด็กๆ เป็นเด็กดีคุณแม่ก็รักข้อที่สามอ่านต่อลูกรับใช้พ่อแม่หมายถึงการแสดงความกตัญญูต่อท่านด้วยการดูแลและรับใช้พ่อแม่ในเรื่องต่างๆเช่นหาน้ำมาให้ทานโหตัวหนังสือคุณครูช่วยทำงานบ้านช่วยทำงานเดี๋ยวคุณครูดูสื่อนิดนึงลูกช่วยทำงานบ้านเด็กๆก็เป็นไงคะลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เป็นไงลูกดูแลท่านเมื่อเวลาท่านเจ็บป่วยนะคะปวดเมื่อยตามตัวก็ช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อนะคะช่วยงานบ้านเท่าที่ช่วยได้เห็นไหมเด็กๆถูบ้านเป็นไหมคะช่วยไหมคะช่วยกวาดบ้านได้ไหมลูกได้ล้างจานได้ไหมคะได้นี่แหละช่วยงานเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะภาพเด็กคนนี้ทำอะไรเนี่ยกำลังซักผ้านะคะนี่ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่อีกแรงหนึ่งเป็นเด็กดีต้องช่วยกันทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมงคลชีวิตทั้ง3ข้อนี้แล้วนะคะก็จะเกิดผลดีเป็นที่รักของใครคะลูกเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่และเป็นที่รักของทุกคนนั่นเองนะคะนี่เราเรียกว่ามงคล38วันนี้มีอยู่3ข้อก็คือทำตัวดีนะคะประพฤติตนเป็นเด็กดีตั้งใจทำความดีแล้วก็นะคะมาดูสิบรรดาเด็กๆมาดูภาพนี้สิเห็นไหมคุณแม่เป็นไงคุณแม่กำลังแบกลูกอยู่คุณแม่รักลูกไหมคะคุณแม่รักลูกคุณลูกรักคุณแม่บ้างไหมรักถ้ารักแล้วเราจะขี่หลังแม่อย่างนี้ไหมขี่หลังคุณแม่อย่างนี้ไหมลูกโอ้ไม่นะคะสงสารคุณแม่คุณแม่นะตัวเล็กนิดเดียวคุณลูกตัวโตคุณแม่ต้องแบกต้องหามลูกดังนั้นเราต้องทำให้คุณแม่ดีใจอย่าทำให้คุณแม่เสียใจนะคะสามคนพ่อแม่ลูกเป็นไงก็มีความสุขเพราะว่าลูกน่ารักลูกเป็นเด็กที่ได้รับรางวัลเด็กดีมีมารยาทดีคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกนะคะคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนเลยลูกคนโตก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ลูกคนเล็กก็เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้เด็กๆเห็นครอบครัวนี้เป็นไงคะโอ้โหคุณลูกกับคุณแม่รักกันมากเลยเพราะคุณแม่นะคะ
ไปรับรางวัลกับลูกด้วยแล้วก็เป็นไงคะดีใจที่ลูกนั้นได้รับรางวัลเป็นเด็กดีนะคะคุณแม่กับลูกชายเป็นไงล่ะนักเรียนชั้นป.1ของครูทำตัวน่ารักแบบนี้ได้ไหมได้ได้นะคะนี่แหละเราเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจมากเลยมีลูกที่น่ารักตั้งใจเรียนเอานอกจากนอกจากคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเราก็ยังมีใครเนี่ยลิงก็รักลูกเหมือนกันลูกก็รักแม่เหมือนกันใช่ไหมภาพนี้เป็นไงน่ารักไหมแม่กับลูกแม่กับลูกกอดกันเดี๋ยวคุณครูเอาสมุดไปแจกเพื่อนก่อนที่ลูกเอาวางไมค์ไว้ก่อนตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างคราวนี้เราจะมาทดสอบอีก5ข้อนะคะใครที่ไม่มีเสียงนะลูก